ทนายเดชาก็ออกมาวิเคราะห์ว่าบอสตำรวจที่ขึ้นเวทีอวยดีไอคอนส่อผิดกฎหมายช่วงนี้ไปชมคลิปทนายเดชาค่ะเรื่องต่อไปก็ปรากฏตอนนี้โซเชียลเขาแฉนะครับโซเชียลนี่ไวกว่าตำรวจนะแฉตำรวจยศผู้กำกับที่สระบุรีกลุ่มงานสอบสวนขึ้นเวทีใส่เครื่องแบบพูดจาโน้มน้าวให้คนมาลงทุนแล้วยืนยันเลยนะครับว่าธุรกิจของดีไอคอนนั้นถูกกฎหมายไม่ว่าแผนการตลาดนะครับไม่ว่าสินค้านะครับมีอย.นะไม่ว่าวิธีการนำเสนอต่างๆชอบด้วยกฎหมายหากผิดกฎหมายโดนจับไปแล้วบอสพองนะการขึ้นไปพูดในลักษณะนี้ก็มีความเสี่ยงนะก็มีความเสี่ยงนะครับมีความเสี่ยงที่อาจจะมีความผิดทางวินัยบอกว่าเป็นตำรวจนะครับนะเงินเดือนขึ้นปีละขั้น2ขั้นขั้นละ400บาทนะครับเอาเรื่องแบบนี้ใส่เครื่องแบบแล้วเอาเครื่องแบบไปใช้ในการทำมาหากินนี่มันก็สุ่มเสี่ยงหรือเปล่าท่านผู้กำกับที่สระบุรีนะครับอันนี้มีความเสี่ยงนะการใส่เครื่องแบบขึ้นไปนะทำธุรกิจถึงแม้จะเป็นเวลาส่วนตัวนะผมว่ามันก็เสี่ยงเรื่องวินัยหรือเปล่านะผมแว่วมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาจจะผิดวินัยไหมคุณใช้เครื่องแบบเนี่ยเอาเครื่องแบบตำรวจไปทำมาหากินแล้วไปแล้วมีการพาดพิงไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติเหมือนกับทำนองว่ารายได้มั่นคงแต่เงินเดือนน้อยแล้วก็ปีนึงก็ขึ้นแค่ขั้นละ400บาทนะเอาเวลาว่างมาอะไรต่ออะไรของคุณเนี่ยนะครับนะไม่มีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศนะเพราะว่าเนี่ยคุณมาทำงี้ก็คุณก็จะมีโอกาสในการเที่ยวต่างประเทศกิจการเป็นกิจการที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการจูงใจเป็นการเชิญชวนให้คนมาลงทุนไหมถ้ามันมีความผิดก็โดนข้อหาร่วมการช่อโกงประชาชนนะครับถ้าไม่โดนข้อหาร่วมก็โดนข้อหาสนับสนุนก็ว่ากันไปนะอันนี้ผมก็ไม่ทำตัวเป็นศาลนะแต่ว่ามันหมิ่นเมย์ไหมล่ะมันเสียวๆอยู่นะในฐานะผมมาเรียนจบกฎหมายมาเนี่ยก็เสียวๆอยู่แต่ผมพูดในฐานะอินฟลูเอนเซอร์ไม่ได้ทำตัวเป็นศาลไม่ได้ตัดสินว่าผิดไหมแต่เสียวอยู่หมิ่นเมย์อยู่นะครับมินเมย์อยู่นะเรื่องนี้พี่น้องคิดว่ายังไงล่ะใส่เครื่องแบบขึ้นไปแล้วก็บอกว่าดีไอคอนทำธุรกิจชอบด้วยกฎหมายเป็นกิจการดีทุกสิ่งอย่างดีเนี่ยเป็นการเชิญชวนให้คนมาลงทุนไหมครับพี่น้องครับใส่เครื่องแบบด้วยแล้วบอกตัวเองเป็นยศพันเอกด้วยแล้วก็บอกทำคดีสำคัญมาเยอะแล้วและดีไอคอนเป็นบริษัทที่ดีมากดีเยี่ยมรับรองไม่ผิดกฎหมายรวยเนี่ยเป็นการเชิญชวนให้คนลงทุนไหมล่ะพี่น้องครับเป็นไหมครับพี่น้องครับนะพี่เดย์ก็ไม่ได้บอกว่าผิดนะพอพี่เดย์บอกผิดปุ๊บก็เลยโอ้ทำตัวเป็นศาลเตี้ยกูไม่ได้ทำตัวเป็นศาลครับนะดูแล้วมันเป็นไงล่ะวินยูชนดูแล้วเชิญชวนไหมล่ะจ้านะแล้วถ้าครับแล้วทำไมต้องใส่เครื่องแบบไปด้วยโดยส่วนใหญ่ในเวลาเขาเลิกงานเนี่ยเขาจะไปกินเหล้าไปนั่งอะไรกับเพื่อนก็ถอดเครื่องแบบครับการใส่เครื่องแบบต้องการหาประโยชน์จากเครื่องแบบหรือเปล่าก็คิดกันเองนะเดี๋ยวจะหาว่าพี่เดใส่เครื่องแบบทำไมพูดถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำไมเงินเดือนมันน้อยหรือไงเลื่อนขั้นทีละ400บอกเขาทำไมไม่ได้เที่ยวต่างประเทศบอกเขาทำไมจุกรูขณะที่พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผบตร.นะคะก็ได้มีคำสั่งมอบหมายให้พลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีผู้ช่วยผบตร.ให้ดำเนินการตรวจสอบกรณีที่มีข้าราชการตำรวจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปค่ะโดยมีคำสั่งให้1บก.ปคบ.ตรวจสอบบุคคลดังกล่าวและเรียกตัวให้มาสอบปากคำในทางคดีหากพบมีพฤติการเข้าข่ายความผิดหรือร่วมกระทำความผิดกับผู้ต้องหาให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะและข้อที่2นะคะก็ให้เจรตำรวจตรวจสอบพฤติกรรมดังกล่าวว่ามีมูลกระทำความผิดทางวินัยหรือไม่อย่างไรแล้วรายงานผลให้ทราบในวันที่26ตุลาคมนี้ค่ะสำหรับความเคลื่อนไหวของพันตำรวจเอกสมคิดนะคะซึ่งเป็นบุคคลในคลิปดังกล่าวล่าสุดก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ค่ะหลังจากที่เข้าให้ข้อมูลกับตำรวจสอบสวนกลางโดยบอกว่าวันนี้ได้เข้ามาชี้แจงรายละเอียดและข้อเท็จจริงซึ่งยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปแต่ทำธุรกิจกับบริษัทเจอร์เนสโกลบอลและเป็นแค่สมาชิกไม่ได้เป็นบอสซึ่งเจอร์เนสก็เป็นแบรนด์ของอเมริกาที่ทำธุรกิจขายตรงค่ะแล้วก็ย้ำนะคะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับดีไอคอนกรุ๊ปค่ะ
ึ่งทางด้านพันตำรวจเอกสมคิดก็ยืนยันนะคะว่าตัวเองไม่เคยรู้จักกับบอสพอแล้วก็ไม่เคยเจอด้วยส่วนบอสคนอื่นๆของ The Icon ค่ะในวันที่เข้าไปพูดเนี่ยเคยเจอบ้างหรือไม่ทางพันตำรวจเอกสมคิดบอกว่าจำไม่ได้เพราะว่าวันนั้นก็ไปได้ไม่นานแล้วก็ตัวเองไม่ได้รู้จักกับใครค่ะอย่างไรก็ตามนะคะวันนี้ก็รู้สึกดีใจที่มีโอกาสเข้ามาพูดในสิ่งที่เป็นความจริงให้ทุกท่านได้เข้าใจส่วนที่ตำรวจปปปจะเรียกเข้ามาให้ปากคำในวันที่26ตุลาคมนั้นก็พร้อมที่จะเข้าไปให้ข้อมูลค่ะ